สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคุยกับหมออัจฉิมานะคะ1สัปดาห์ที่เราจะมาอัปเดตกันแล้วล่ะความสวยความงามสุขภาพดูกันได้ทุกเพศทุกวัยดูกันได้ทั้งครอบครัวใช่ค่ะแต่วันนี้นี่เรามาในธีมหวานมากหวานมากแล้วเราต้องมีอะไรเกี่ยวกับความหวานมาใช่มั้ยคะวันนี้ใช่ค่ะต้องมาติดตามค่ะโดยเฉพาะใครที่ชอบทานหวานค่ะเป็นศัตรูตัวฉกาจของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นศัตรูแห่งความแก่นี่แหละโอ้โหวันนี้จะเป็นอะไรต้องมาติดตามกันนะคะรวมไปถึงหัวข้อที่คุณหมอชวนเราคุยวันนี้เป็นเรื่องยอดฮิตของคนปัจจุบันอีกแล้วใช่ค่ะนั่นก็คือโรคของคนแพ้เหงื่อมันเป็นยังไงคุณหมอคะคล้ายๆอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยค่ะเหงื่อออกแล้วผื่นขึ้นผื่นแดงๆคันๆตามแบบว่าข้อพับตามข้อพับต่างๆบริเวณที่มันมีเหงื่อออกเยอะบางคนเป็นแล้วหายบางคนเป็นเรื้อรังเป็นหายๆเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมต้องดูรายการเราเลยโดยเฉพาะใครที่เริ่มมีอาการคล้ายๆแบบที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100คุณผู้ชมคะช่วงหมอชวนคุยสัปดาห์นี้นะคะคุณหมออัจฉิมาชวนพวกเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคคนแพ้เหงื่อคุณแนนคนไข้เนี่ยบ่นเยอะหมอเวลาที่แบบว่าออกกำลังกายหรือพอช่วงหน้าร้อนพอมีเหงื่อออกอ่ะมันชอบเป็นผื่นนี่ไงแหละโรคของคนแพ้เหงื่อนี่เลยลองสังเกตอาการตัวเองแล้วเมืองไทยเป็นเมืองร้อนเหงื่อเราออกทุกวันนะคะใช่ใช่ถ้าเริ่มเหงื่อออกเริ่มมีผื่นเริ่มแสบเริ่มคันนี่แน่เลยถูกน่าจะใช่เนาะคือหมอกำลังจะบอกว่าจริงโรคคนแพ้เหงื่อแล้วมันเหมือนกับคนเป็นภูมิแพ้ค่ะคือเวลาที่มีอะไรไปกระตุ้นก็ทำให้เกิดความผิดปกติของภูมิต้านทานแล้วทำให้เกิดผื่นเกิดคันเกิดเป็นลมพิษขึ้นมาค่ะคราวนี้พอเวลาที่คนมีปัญหาจากเหงื่อตัวเองแล้วทำให้เกิดผื่นก็เลยบอกว่าตัวเองอ่ะแพ้เหงื่ออ๋อเดี๋ยวจะมาทำความรู้จักและทำความเข้าใจกันอย่างละเอียดแน่นอนนะคะแต่อันดับแรกเลยเราก็ต้องรู้ก่อนแหละว่าเหงื่อมันเกิดจากอะไรอ่ะคะคุณหมอคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะคุณแอนลองคิดดูว่าอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิภายนอกเปลี่ยนแปลงตามการเผาผลาญอาหารภายในร่างกายร่างกายในมนุษย์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีอะไรก็ตามของร่างกายที่จะทำให้มีการปรับตัวปรับเปลี่ยนอุณหภูมิโดยการขับเหงื่อเหงื่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนไม่ชอบเพราะบางคนที่เหงื่อเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกแบบว่ามันเหนอะหนะเหนอะหนะน่ารำคาญหรือบางทีแบบผสมกลิ่นตัวเข้าไปด้วยผสมกลิ่นเหงื่อเข้าไปด้วยก็ทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามีกลิ่นไม่สะอาดแต่จริงๆแล้วเหงื่อเนี่ยมีความสำคัญกับร่างกายเพราะว่าเราใช้มันในการปรับอุณหภูมิสมมติเราร้อนเกินไปเราก็จะปรับอุณหภูมิเพราะขับเหงื่อมาปุ๊บสบายขึ้นเหมือนกับเอาระบายความร้อนออกใช่มันระบายความร้อนออกแล้วก็ยังช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นที่ผิวหนังไม่งั้นเนี่ยผิวเราก็จะระเหยความชุ่มชื้นออกไปหมดใช่ตัวเหงื่อเองเนี่ยก็นอกจากช่วยลดอุณหภูมิแล้วก็ยังช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวส่วนบนได้แล้วก็ลดพวกแรงเสียดทานต่างๆนะคะที่กระทำที่ผิวคือไม่งั้นเนี่ยถ้าผิวแห้งๆคุณแอนถ้าเกิดบางทีเอาผิวเสียดสีกันก็กลายเป็นผื่นกลายเป็นแผลขึ้นมาละเพราะฉะนั้นมันต้องมีเหงื่อมันต้องมีความชุ่มชื้นบ้างนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยไอ้ตัวต่อมเหงื่อเองเนี่ยเวลาที่มันออกมารวมกับต่อมกลิ่นมันก็จะมีกลิ่นพิเศษของคนบางคน มันจะเป็นแบบกลิ่นเฉพาะตัวของคนบางคนคุณแอนมันจะไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าฟีโรโมนงั้นผู้ชายบางคนก็จะต้องติดกลิ่นนี้ต้องอยู่กับคนนี้เพราะว่าชอบกลิ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นเฉพาะตัวกลิ่นเฉพาะตัวบางคนไม่ชอบกลิ่นซ้ำๆเดิมๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยอย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะซึ่งกลิ่นนี้มันเกิดจากอะไรคะคุณหมอคะเพราะว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีต่อมที่สร้างเหงื่อเขาก็จะมีต่อมเหงื่อนะคะต่อมเหงื่อแล้วเรียกว่าเอ็กคลายมีต่อมกลิ่นอโพคลายแล้วก็มีต่อมที่มีลักษณะทั้งเป็นเอ็กคลายและอโพคลายอยู่ด้วยกันคือถ้าเป็นต่อมเหงื่อเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็จะผลิตน้ำใสๆออกมาไม่มีกลิ่นนะคะก็คือเหงื่อนี่เองเหงื่อแท้ๆของเราจริงไม่มีกลิ่นหรอกใช้ระบายความร้อนใช้ควบคุมอุณหภูมิอันนี้เราก็จะเจอแถวฝ่ามือฝ่าเท้าบริเวณรักแร้บริเวณหน้าอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วในผิวหนังของเราเนี่ยก็มีเหงื่อได้หมดคุณแอนรู้ไหมว่าวันนึงเนี่ยร่างกายเนี่ยขับเหงื่อเยอะมากงั้นถ้าสมมติว่าเราดื่มน้ำไม่พอเนี่ยไม่ได้งั้นก็ต้องดื่มน้ำให้พอกับเหงื่อที่ออกด้วยหน้าไม่งั้นผิวก็จะแห้งเหี่ยวใช่ใช่ใช่แล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเหงื่อเนี่ยมันเป็นตัวขจัดสารพิษด้วยนะคุณแอน
หรือขับกลิ่นไม่พึงประสงค์หรืออะไรก็ทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณแอนลองสังเกตดูคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะสูบบุหรี่เคยอยู่ใกล้ไหมคนพวกนี้กลิ่นใช่ค่ะเวลาเหงื่อออกก็จะมีกลิ่นบางทีเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ตัวก็คือเป็นกระบวนการที่ร่างกายเนี่ยขจัดสารพิษออกหรือบางทีการที่เราเข้าซาวน่าการที่เราเข้าสตีมแล้วเหงื่อออกเยอะมันก็ช่วยในเรื่องของการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายออกกำลังกายเหงื่อออกเยอะก็ช่วย อันนี้ก็มันเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่ร่างกายจะช่วยทำให้ปรับร่างกายให้สมบูรณ์ขึ้นนอกจากต่อมกลิ่นแล้วมันมีต่อมเหงื่อค่ะต่อมเหงื่อเนี่ยอยู่บริเวณรักแร้อยู่บริเวณอวัยวะเพศน้ำที่ออกมาทั้งเหงื่อจะเป็นน้ำใสๆพวกนี้เป็นน้ำข้นๆค่ะแต่ว่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นเหมือนกันค่ะแต่ปัญหาของต่อมกลิ่นที่มีกลิ่นเนี่ยเพราะว่ามันไปรวมกับแบคทีเรียก็เลยทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นมาบางคนเนี่ยเหงื่อออกแล้วก็จะมีกลิ่นรุนแรงก็มีแล้วก็บางทีพวกนี้เนี่ยถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนกระตุ้นโดยอารมณ์อย่างเช่นเราพอเรารู้สึกแบบตึงเครียดขึ้นมาหรือเรารู้สึกแบบหงุดหงิดไม่พอใจใครโกรธค่ะมาเลยเหงื่อออกบางทีมีกลิ่นด้วยไม่น่าเชื่อนะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไข้บางคนเนี่ยพยายามหาวิธีว่าจะทำไงฉันถึงจะต้องการกำจัดเหงื่อกำจัดกลิ่นนี่แค่แบบว่าเอฟเฟคแรกเองนะคะเพราะบางคนเป็นบางคนไม่เป็นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้ฟังคุณหมอเล่าเหงื่อมันก็มีแต่ประโยชน์นะเนี่ยนอกเหนือจากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างอื่นมันมีข้อดีทั้งนั้นเลยแต่มันมีเพื่อนบางคนคุณหมอคะไม่รู้เขาเป็นโรคหรือเปล่าคือเราออกกำลังกายอยู่ด้วยกันยิ่งเหงื่อออกเป็นปี๊บเลยเพื่อนไม่มีเหงื่อสักเม็ดบอกนี่แกจะบ้าหรือเนี่ยทำไมเหงื่อแกไม่ออกคนไม่มีเหงื่อเนี่ยไม่ดีนะคุณแอนนั่นนะสิคะตอนนี้ถ้าไม่มีเหงื่อก็ต้องมาดูว่าเป็นเพราะอะไรอุณหภูมิในร่างกายของเขามีการปรับตัวกับภายนอกยังไงเนี่ยต้องดูไปแต่ละคนแต่ว่าถ้าคนไหนไม่มีเหงื่อเลยตั้งแต่เกิดเนี่ยมันเป็นโรคทางพันธุกรรมแบบนึงแต่ว่าไอ้โรคทางพันธุกรรมแบบนี้คือส่วนใหญ่เด็กก็จะมีปัญหาอายุสั้นแล้วก็เด็กอาจจะไม่ค่อยฉลาดปัญหาอื่นๆอีกเช่นมีปัญหาของเส้นผมมีปัญหาของเล็บมีปัญหาของตาสู้แสงไม่ได้หรือได้ยินเสียงผิดปกติอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะพัฒนาการจะไม่ค่อยดีและการเติบโตก็จะไม่ค่อยดีเพราะหลั่งเหงื่อไม่ได้ในการปรับอุณหภูมิก็ไม่ค่อยปกติบางทีอาจจะมาด้วยปากแหว่งเพดานโวหรือมีการติดเชื้อตามอวัยวะต่างๆเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการเกิดพันธุกรรมของคนที่ไม่มีเหงื่ออ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเหงื่อที่ออกมาแล้วเนี่ยมันส่งผลกับสุขภาพนะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าเหงื่อออกที่ไร้แซ่บๆคันๆเป็นพื้นเป็นลมพิษแสดงว่าคุณอาจจะเข้าข่ายคนที่เป็นโรคแพ้เหงื่อแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันในช่วงหน้ามาสังเกตอาการตัวเองว่าเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่าและถ้าเป็นแล้วจะมีวิธีการรักษายังไงตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะค่ะหมอชวนคุยช่วงที่2 อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของหมอชวนคุยนะคะวันนี้คุณหมออัจจิมาชวนพวกเราคุยเกี่ยวกับโรคฮิตของคนยุคนี้อีกแล้วโรคคนแพ้เหงื่ออาการมันเป็นยังไงคุณหมอคะจริงๆแนนโรคคนแพ้เหงื่อก็คือโรคของคนที่มีปัญหาภูมิต้านทานหรือมีปัญหาภูมิแพ้หรือภูมิเพี้ยนก็ได้คือโรคคนแพ้เหงื่อเนี่ยบางทีเนี่ยมันไปทำให้อาการโรคผิวหนังเดิมที่เขาเป็นอยู่แย่ลงก็ได้หรือเป็นคนที่มีอาการเฉพาะเวลามีเหงื่อก็ได้เหมือนกันนะที่เราเรียกกันว่าแพ้เหงื่อตัวเองจริงๆแล้วเป็นได้ทั้งสองอย่างค่ะคือในช่วงที่มีเหงื่อจะคันมากขึ้นหรืออาจจะคันบริเวณใบหน้าขาหนีบข้อพับหลังคออาจจะเกิดเป็นช่วงๆแล้วหายไปหรือบางทีก็เป็นต่อเนื่องก็ได้หรือบางคนเนี่ยมีผื่นอยู่แล้วเวลาโดนเหงื่อปุ๊บอาการมากขึ้นก็ถือว่าเป็นแพ้เหงื่ออีกประเภทหนึ่งค่ะแต่อันที่เจอบ่อยๆเวลาที่คนมีเหงื่อออกบางทีเนี่ยกระตุ้นให้เกิดผื่นขึ้นมาจะผื่นเป็นตุ่มนูนแดงคันนะหรือบางทีเนี่ยอากาศร้อนมีเหงื่อเวลาที่เราเอามือถูที่ผิวหนังแล้วกลายเป็นตุ่มนูนแดงขึ้นมาค่ะอันนั้นก็เป็นอาการกลุ่มนึงที่เราพบว่าในกลุ่มคนไข้ที่มีลมพิษเนี่ยมักจะมีอาการแพ้เหงื่อพวกนี้เนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติค่ะทําให้บางคนเนี่ยคุณแนนนั่งไม่ได้เป็นลมพิษจากการกดทับอู้หรือแม้กระทั่งเดินเนี่ยลมพิษขึ้นที่เท้าลมพิษขึ้นที่ก้นไออาการของลมพิษนอกจากกดทับแล้วยังมีอย่างอื่นอีกบางทีเจอความร้อนค่ะอย่างหมอเคยเจอคนไข้หลายๆคนที่ทําเลเซอร์เวลาโดนความร้อนปุ๊บบวมอันนี้ก็เป็นอาการอย่างหนึ่งอาการของภูมิแพ้หรืออาการของภูมิเพี้ยนคือปฏิกิริยามันจะโอเวอร์มากกว่าคนปกติ
คนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเรารู้แกวันละแบบเป็นคนไข้เป็นประจำก็จะให้ทานยาแก้แพ้ก่อนทำบางคนน้ำแข็งความเย็นคุณแอนความเย็นก็ทำให้ผื่นขึ้นโอ้อันนี้แปลกไม่เคยเห็นแล้วน้ำแข็งก็เป็นน้ำแข็งก็เป็นมีเป็นได้หลายอย่างคุณแอนค่ะมีอีกแบบนึงก็คือเป็นภูมิแพ้จากการสัมผัสบางทีสัมผัสจากสารเคมีก็ทำให้เกิดปัญหาได้บางทีแพ้รองเท้าแพ้กาวยางแพ้สายนาฬิกาพืชผักอะไรพวกนี้ได้หมดก็จะมีโอกาสที่จะมีปัญหาผื่นแพ้ได้หมดแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เวลาที่เราเจอคนไข้ที่มีปัญหาอย่างเงี้ยอย่าไปมองแค่ผื่นอย่างเดียวนะค่ะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผิวหนังให้มองลึกลงไปข้างในค่ะเราจะต้องเจออะไรสักอย่างแล้วก็จริงๆคือกลุ่มคนไข้พวกนี้เนี่ยมักจะเจอร่วมกับโรคทางกายหลายๆอย่างอย่างเช่นโรคภูมิแพ้ค่ะโรคภูมิเพี้ยนโรคมะเร็งโรคติดเชื้อไวรัสต่างๆติดเชื้อแบคทีเรียคือในร่างกายมนุษย์ที่แข็งแรงเนี่ยมันจะต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอะไรเหล่านี้อย่างเมื่อกี้อยู่มันจะต้องมีอาการอะไรที่แสดงความผิดปกติขึ้นมาแต่อีกอันนึงที่สำคัญถ้าเกิดลมพิษเรื้อรังปุ๊บตัวที่ต้องมองเสมอคือเรื่องของไทรอยด์แล้วก็ตัวที่มักจะมีปัญหาก็คือเรื่องของออโตอิมมูนไทรอยด์หรือว่าเป็นโรคไทรอยด์ที่มาจากภาวะภูมิเพี้ยนค่ะงั้นจะต้องตรวจเลือดเสมอแม้กระทั่งคนไข้บางคนเนี่ยรับประทานยาบางอย่างอยู่ประจำค่ะอย่างเช่นบางคนรับประทานยาแก้ปวดก็กลายเป็นว่ากระตุ้นทำให้เกิดลมพิษขึ้นมาหรือบางคนชอบทานอาหารร้านสะดวกซื้อค่ะโรคเต็มเลยพวกนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีทั้งสารเคมีที่เจือปนในอาหารไม่ว่าจะเป็นใส่พวกกันบูดหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะใส่สีผสมอาหารให้มันดูน่ารับประทานทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นตัวที่กระตุ้นที่ทำให้เกิดความผิดปกติหรือแม้กระทั่งความเครียดต่างๆที่มีในช่วงประจำวันหรือว่าแอลกอฮอล์ทุกอย่างเนี่ยสามารถจะกระตุ้นทำให้เกิดปัญหาได้เราต้องรักษาที่สาเหตุมันถึงจะทำให้ไม่กลับเป็นซ้ำแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีโรคอย่างอื่นอยู่ก็ต้องรักษาโรคอย่างอื่นให้หายไปด้วยในขณะที่เรารักษาอาการของพวกโรคแพ้เหงื่อค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเป็นไทรอยด์ก็ต้องรักษาภาวะไทรอยด์ถ้าเรามีพยาธิก็ต้องเอาพยาธิออก มันถึงทำให้ร่างกายเราสามารถที่จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้งั้นการรักษาในกลุ่มของพวกผื่นและการผื่นคันพวกนี้มันไม่ยากมันเป็นการรักษาตามอาการความสำคัญมันอยู่ที่ต้องรักษาสาเหตุต้นเหตุของการเป็นค่ะส่วนถ้าเกิดเป็นผื่นแล้วทำอะไรได้บ้างเวลาอากาศร้อนมีผื่นก็อย่าพยายามอยู่ในที่ร้อน อย่าพยายามให้เกิดเหงื่อค่ะแล้วอาจจะมีผ้าเย็นชุบหรือบางทีอาจจะใช้อาบน้ำถ้ามีผื่นคันก็อย่าไปเกาอย่าไปแกะทำให้เกิดปัญหาค่ะหรือถ้าคันมากๆมีอาการแพ้อาจจะต้องรับประทานยากลุ่มพวกแอนตี้ฮิสตามีนเพื่อช่วยลดการแตกตัวของเซลล์ที่ทำให้เกิดอาการคันอาจจะต้องหาวิธีดูแลทำความสะอาดร่างกายบ่อยๆแพ้ฝุ่นละอองหรือแพ้แสงก็ต้องใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดค่ะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้แต่ว่ามันยังมีศาสตร์การแพทย์อย่างอื่นที่ช่วยได้อย่างเช่นพวกการฝังเข็มหรือจะเป็น total body modification หรือการปรับสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติ อย่างเงี้ยก็สามารถจะช่วยได้ดูแลพื้นฐานร่างกายเบสิกทั่วไปให้แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะโรคพวกนี้เราก็จะดูแลมันได้ห่างไกลจากโรคแพ้เหงื่อนี่แหละค่ะถ้าคุณมีอาการแบบนี้หรือว่าสงสัยว่าเอ๊ะเราเป็นหรือไม่อะไรยังไงพบแพทย์ดีที่สุดนะคะใช่ค่ะจะได้หาสาเหตุที่แท้จริงหมอดีกว่าแล้วก็จะได้หายนะคะอ่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งความรู้ดีๆที่คุณหมอนำมาฝากพวกเรานะคะใครที่มีคำถามสงสัยอยากจะปรึกษาคุณหมอสามารถคอนซัลต์ออนไลน์กับเรามาได้จะผ่านทาง LINE หรือว่า Facebook ที่ขึ้นให้หน้าจอแบบนี้ก็ได้เลยนะคะสัปดาห์นี้หมดเวลาของรายการคุยกับหมออาจิมาแล้วคุณหมอและแนนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ